สวัสดีครับท่านชมและเพื่อนๆวันนี้เรามาทำกับข้าวไปวัดกันนะครับวันพระวันพฤหัสวันที่8ครับเดือนธันวาคม2565ครับแกงหมูใส่ฟักทองกะทิเข้มข้นครับเพื่อนๆครับแกงบ้านๆเราเนี่ยแหละครับกินกันมาตั้งแต่นมนานบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยไหนๆก็ไม่รู้ครับเกิดมาก็ได้กินเลยครับพ่อแม่ทำให้กินแล้วครับวันนี้เราจะมาทำไปใส่บาตรกันครับแล้วเราก็จะไว้รับประทานด้วยครับหมูสันในครับโอเคก็มีกะทิกองครับ500มิลลิลิตรแล้วก็มีฟักทองประมาณ800กรัมครับแล้วก็มีหมู500กรัมหมูสันใน500กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำตาลแดงมีพริกแกงเผ็ดครับประมาณ3ช้อนแกงแล้วก็มีพริกแดงจินดาใบมะกรูดสดแล้วก็ใบโหระพาสดๆหอมๆครับตั้งกระทะนำกะทิลงไปเลยครับครัวให้กะทิหอมแล้วก็นำพริกแกงเราลงไปเลยนะครับ
ท่านี้เราก็ได้แกงฟักทองอร่อยอร่อยหมูสันในกะทิเข้มข้นไปใส่บาตรทำบุญกันแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ไว้รับประทานด้วยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม แกงฟักทองหมูสันในกะทิเข้มข้นแล้วก็ข้าว3สีครับมีข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่แล้วก็ข้าวขาวครับอ้าวเท่านี้เราก็ได้ไปใส่บาตรกันแล้วครับทำบุญทำกุศลกันครับข้าวหอมๆ